ื้ออาชีพวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมถามถึงสาขาอาชีพที่เด็กๆฝันอยากจะเป็นในยุคสมัยนี้เนี่ยนะบอกได้เลยค่ะว่าเชฟเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ถูกพูดถึงค่ะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเชฟมีหน้าที่ทำอะไรบ้างส่วนตัวนะเนี่ยนะเชฟเนี่ยคือพ่อครัวที่อยู่ในครัวเลยล่ะค่ะนอกเหนือจากการทำกับข้าวแล้วเราต้องมีการบริหารจัดการที่ดี1วัตถุดิบที่เพียงพอ2เวลาในการเสิร์ฟ3หน้าตาอาหารและ4มาตรฐานของอาหารที่ทุกครั้งที่ลูกค้ามารับประทานอาหารของเชฟเนี่ยนะคะรสชาติจะต้องคงหรือมาตรฐานจะต้องคงที่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมได้ฟังอย่างนี้นะครับหลายคนครับบอกว่าอยากเป็นเชฟละดูอย่างนี้ปุ๊บน่าสนใจมากๆเลยต้องเริ่มยังไงครับถ้าสมมติว่าอยากเป็นเชฟต้องไปเรียนที่ไหนต้องทำอะไรยังไงบ้างครับเตรียมตัวยังไงครับหลักๆแล้วเนี่ยนะคะการเรียนการสอนหลักสูตรเชฟในประเทศไทยมีหลายแบบเลยค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นผู้ใหญ่แล้วอยากเปลี่ยนอาชีพอันนั้นก็สามารถเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นได้ที่วิทยาลัยของเราก็มีสอนเช่นกันแต่วันนี้นานาจะมาพูดถึงตัวเด็กๆค่ะน้องๆที่เพิ่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือเพิ่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยสามารถเข้าเรียนหลักสูตรปวช.ของเราคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือหลักสูตรปวส.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเนี่ยนะคะ2อันเนี้ยที่เป็นเอกคหกรรมสาขางานอาหารและโภชนาการกับเราได้เพราะว่าตัวจบม.3เนี่ยหลายๆคนต้องกังวลว่าอุ๊ยฉันจะเรียนวิทย์คณิตเรียนศิลป์คำนวณศิลปภาษาหรือจะไปเรียนอะไรดีอาชีวะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้คุณลองเข้ามาศึกษาดูเพราะว่าการจบอาชีวะศึกษาเนี่ยหลักๆแล้วเด็กจบไปแล้วมีงานทำทันทีเลยนะเด็กของเราเนี่ยนะคะเรียนปวช.1ปวช.2ปวช.3จบปวช.3ปุ๊บวุฒิการศึกษาเท่ากันกับม.6 ค่ะสามารถทำงานเลยก็ได้หรือเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็ได้เช่นกันปวส.เรียนจบแล้วจะได้วุฒิอนุปริญญาคือเท่ากับครึ่งหนึ่งของปริญญาตรีนั่นเองสามารถเรียนต่อทำงานเลยก็ได้ค่ะเรียกได้ว่าการเรียนปวช.ปวส.เนี่ยข้อดีคือคุณสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานคือเข้าไปทำงานได้ไวกว่าการจบปริญญาตรีนั่นเองค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนักเรียนนะครับนักศึกษาของวิทยาลัยอยู่หลายคนเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของเขาดีกว่านะครับจะได้เป็นแรงบันดาลใจกับทุกๆคนนะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิติพรแสงทองที่เล่นชื่อนีน่าค่ะหนูเรียนอยู่ทิฟเทคตอนนี้ปวช.3แล้วค่ะหนูชอบทำอาหารแล้วก็ชอบกินด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาให้พ่อแม่หรือว่าพี่น้องกินแล้วเขาชอบมันมีความสุขค่ะกะจะเปิดร้านเป็นเชฟเทเบิลค่ะประทับใจคุณครูค่ะเขารู้สึกว่าสอนดีแล้วก็เป็นกันเองด้วยค่ะอยากให้ลองมาเรียนที่ดีๆค่ะเพราะว่าอาจารย์สอนดีแล้วก็เป็นกันเองมากค่ะต้องบอกเลยนะครับว่านักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจเรียนนะครับเพื่อที่ฝันอยากจะเป็นเชฟจริงๆนะครับได้ฟังได้ยินกันแบบนี้นะครับก็โหชื่นใจจริงๆครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจกับทุกๆคนเลยนะครับคุณผู้ชมดูอยู่นะครับมีบุตรหลานสนใจนะครับหรือว่าเด็กๆที่ดูอยู่นะครับอยากจะสมัครเรียนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่026827644นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ0922658968นะครับและทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตามนี้เลยนะครับเชื่อว่าวันนี้นะคะทุกคนจะได้รับเคล็ดลับในการทำอาหารไปทดลองทำจะทำกินเองหรือต่อยอดสร้างรายได้ก็มั่นใจเลยล่ะค่ะว่ารสชาติอาหารอร่อยแน่นอนวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากเคล็ดลับการทำอาหารแล้วยังมีหลักสูตรปวช.ปวส.ฝากไว้ด้วยนะติดตามชม Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารค่ะเวลา14:45ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราสัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟประจวบของเรานะครับจะเข้าครัวทำเมนูแกงเผ็ดมูสไก่ครับไก่ที่บดมาจากตลาดก็ได้นะครับคุณผู้ชมตักใส่เครื่องปั่นอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นเข้าเครื่องปั่นได้เลยนะฮะจากนั้นก็เอามะเขือนะครับที่ผ่าครึ่งลงไปจี่ได้เลยแกงไทยนะเชฟนะขาดไม่ได้นะต้องมีรสชาติหวานๆเขาจะได้กลมกล่อมนะฮะมีเปรี้ยวหวานนี่เรียบร้อยแล้วครับแกงเผ็ดมูสไก่นะครับ